ครับคลิปนี้ผมพาทุกท่านไปทำการประกอบชุดเกียร์ของตระกูลเวฟร้อยไนท์ร้อยดีมร้อยนะครับใส่แคร้งเครื่องนะครับใส่แคร้งเครื่องฝั่งทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาผมได้พาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการประกอบชุดเกียร์นะครับใส่แคร้งเครื่องฝั่งทางด้านขวาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาดูความยากง่ายถ้าเปรียบเทียบกันนะครับกับแคร้งเครื่องฝั่งทางด้านขวาอันไหนจะใส่ยากอันไหนจะใส่ง่ายมาดูกันครับตอนนี้เราเอามือดันแหวนไว้เห็นไหมนะนิ้วชี้นิ้วกลางผมดันแหวนไว้ตรงนี้นะเห็นไหมแหวนนะครับในแกนราวสเตอร์แกนราวสเตอร์มันยาวอยู่แล้วพอเราวางลงไปปั๊บนะครับเมื่อนะครับแกนราวสเตอร์สวมเข้าลูกปืนก็เอามือออกได้เลยต่อให้แหวนมันหลุดมันก็หลุดลงไปอยู่ที่ลูกปืนนั่นแหละนะครับที่เหลือเราก็ดันเข้าไปเลยนะครับในขั้นตอนของการประกอบนี้นะครับเมื่อแกนราวสเตอร์เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับนะครับราวคัดนะครับแล้วก็กระปุกเกียร์เข้าไปในตำแหน่งนั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับก็ทำมาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC นะครับที่มีคำถามถามเข้ามานะครับน่าจะถามมาประมาณ 4-5 ปีแล้วล่ะนะครับ นะครับก็นะครับมาทำคลิปตอบคอมเมนต์ให้กับพี่น้อง FC นะครับที่ได้ถามกันเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้แหละนะครับโดนเติบแล้วล่ะนะครับก็ประกอบกันเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลากี่วิเอ่ยนะครับประมาณนาทีเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้คลิปเราไม่ได้ทำการตัดต่อนะครับก็ถ่ายยาวๆกันมาเลยนะครับก็พี่น้อง FC ที่ติดตามรับชมกันมานะครับโดยตลอดนี่ก็รู้ว่านะครับคลิปผมนะครับเป็นหน้างานจริงไม่มีการตัดต่อนะครับอาจจะตัดบางช่วงออกนิดๆหน่อยๆนะครับหรือว่าบางทีมีเสียงรบกวนก็จะต้องมานั่งพากเสียงเอาแบบนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อเรานะครับใส่เข้าไปแล้วตามตำแหน่งที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับทีนี้เราก็ทำการเช็คเกียร์ตอนนี้นะครับเราหาเกียร์ว่างได้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างนะถ้าเกียร์ไม่ว่างนะครับไอชุดเนี้ยนะครับมันจะหมุนตามชุดเกียร์เราสเตอร์มันจะหมุนตามนะทีนี้ผมก็จะเลื่อนไปเกียร์หนึ่งนะครับกันด้านล่างนะด้านล่างมันขยับเมื่อกี้เกียร์หนึ่งนะดูดีๆเห็นไหมนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเราก็เข้าเกียร์หนึ่งไว้นะครับนี่นะเห็นไหมเกียร์หนึ่งด้านล่างนะตัวใหญ่ด้านล่างนะครับเกียร์หนึ่งนะหนึ่งกับสี่อยู่คู่กันนะครับสองกับสามอยู่คู่กันนะครับทุกท่านนะนี่นะครับอันนี้เกียร์สามนะครับอันนี้เกียร์4นะครับเห็นไหมนะครับ1กับ2อยู่ราวเดียวกันนะครับ3กับ4อยู่ราวเดียวกันนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเราก็จะเทสเกียร์นะครับไปจนกว่าว่าจะครบทุกเกียร์นะครับแต่ในการที่เทสเกียร์นะครับเราจะต้องทำการนี่เลยนะครับหมุนราวเกียร์ไปด้วยนะครับจะหมุนแกนไหนก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะเมื่อเราหมุนไปเราก็หมุนกระปุกเกียร์ไปด้วยเพื่อทำการเช็คนะครับว่าเกียร์ของเรา1 2 3 4นะครับแล้วก็เกียร์ว่างนะครับสามารถเข้าได้ครบทุกเกียร์หาตำแหน่งได้ทุกตำแหน่งนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะพลาดนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะว่ามีบางคนนะครับประกอบเครื่องเข้าไปแหวนมันหลุดแหวนมันหายนะครับบางคนประกอบเข้าไปนะครับชิ้นส่วนชุดราวเกียร์อะไรมันไม่เข้าที่มันไม่ลงร่องนะครับถ้ามันไม่เข้าที่มันไม่ลงร่องเราจะหมุนหาเกียร์ได้ไม่ครบอยู่แล้วนะครับถ้ามีเกิดมีข้อผิดพลาดนะครับทีนี้บางท่านประกบแข้งเข้าไปปั๊บเกิดอาการราวเกียร์ฝืดนะครับหมุนแกนสเตอร์ก็ฝืดหมุนแกนคลัตช์ก็ฝืดนะครับหาเกียร์ก็ไม่ได้ก็มีนะครับพี่น้อง FC ก็เห็นหลายท่านนะครับทักมาถามพอทักมาถามผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนประกอบผมไม่ได้อยู่หน้างานว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะอันนี้ก็เลยทำมาเป็นแนวทางนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เผาข้อเหวี่ยงเข้าไปนะครับทีนี้การที่เราจะประกอบแคร้งเนี่ยอันนี้ขี้เกียจถอดออกนะผมจะประกอบใส่แคร้งเครื่องฝั่งทางด้านนี้เลยนะครับประกอบใส่แคร้งเครื่องฝั่งทางด้านซ้ายของรถเลยนะครับมันก็จะมีเทคนิคการประกอบอยู่นะครับอันนี้ปะเก็นเทียมๆหรูๆราคาถูกๆนี่แหละนะครับผมก็เอาน้ำมันชโลมนะบางท่านอาจจะบอกมาว่าเอาน้ำมันเอาจาระบีชโลมมันจะทำให้เวลาเราขันน็อตบีบเข้าไปแล้วปะเก็นมันจะปริ้นปะเก็นมันจะแตกปะเก็นมันจะเปดออกปีดออกด้านข้างนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับมันจะเปดมันจะปริ้นมันจะปีดออกด้านข้างหรือไม่นะครับแล้วจะบอกว่าสาเหตุทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาบูทมาใส่อันนี้บูทใส่บูทเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราประกอบเข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยหยอดน้ำมงหยอดน้ำมันอะไรลูกปงลูกปืนหยอดน้ำมันไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับเอาแข็งอีกฝั่งหนึ่งหยอดน้ำมันแล้วก็นำมาประกบลงนะครับเมื่อเราเอาแข็งอีกฝั่งหนึ่งมาประกบลงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือการจัดตำแหน่งตัวล็อกกลไกเจสี่มันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเช็คด้วยว่าสปริงมันหลุดหรือเปล่านะเมื่อได้ตำแหน่งนี้แล้วมันจะมีอีก2ปัญหาที่จะตามมาในขั้นตอนของการประกบแข็งเครื่องลงนะครับหลายๆท่านไม่รู้คิดว่าจัดตำแหน่งนี้แล้วจะเคาะลงเลยมันไม่ใช่ไม่ได้อย่าไปทำให้นะครับดูให้จบคลิปก็แล้วกันนะครับว่ามันยังมีเทคนิคอะไรก็ควรระวังตรงไหนถ้าประกอบแบบผมแบบนี้นะอันนี้ประกอบใส่แข็งเครื่องฝั่งทางด้านซ้ายนะครับซ้ายของตัวรถนะครับมันจะมีปัญหาอันดับแรกก็คือนะครับแกนสตาร์ทมันจะมีสปริงล็อกอยู่นะครับแกนสตาร์ทมันจะมีสปริงล็อกอยู่นะครับทุกท่านนะสปริงแกนสตาร์ทมันจะมาติดปลั๊กเกนนะครับสปริงแกนสตาร์ทมันจะมาติดปลั๊กเกนนะดังนั้นเราต้องยกขึ้นนะครับยกปลั๊กเกนขึ้นสักนิดนึงนะครับยกปลั๊กเกนขึ้นแล้วก็สอดเข้าไปนะครับเหนือสปริงนะสอดปลั๊กเกนเข้าไปเหนือสปริงนะครับหลังจากนั้นก็จัดลงตำแหน่งนะครับจัดให้เข้าตำแหน่งบูทนะครับที่เหลือก็นะครับไม่ได้มีอะไรยากแล้วทีนี้นี่นะครับเราจัดตำแหน่งเห็นไหมนี่จิ๊บล็อกสปริงเฟืองสตาร์ทนะครับเราก็เอาปลั๊กเกนมาค้างไว้ด้านบนแบบนี้นะครับนะครับทีนี้เรายังประกบไม่ได้นะเรายังประกบไม่ได้นะมันจะมีอีกเหตุ2เหตุอยู่ที่เราประกบไม่ได้นะครับฟังดีๆนะถ้าเราทำแบบนี้เคาะยังไงมันก็เคาะไม่ลงมันเคาะไม่ลงนะนอกจากจะฟุกจริงๆนะครับทำไมล่ะมันถึงไม่ฟุกมันติดอะไรนะครับนะครับมันติดอะไรสิ่งที่มันจะติดก็คือเรื่องของตัวนี้นะครับไม่อยากให้พี่น้อง FC เคาะเลยนะให้เราทำการหมุนเฟืองนะครับหมุนเฟืองตัวนี้ก่อนนะเฟืองตัวไหนนี่ตัวนี้นะครับก็คือเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมันยังไม่เข้าล็อกนั่นเองอย่าไปฝืนกระแทกลงเฟืองปั๊มนะครับอาจจะแตกหักเสียหายหรือปั๊มน้ำมันเครื่องอาจจะพังเลยก็ได้นะครับเราต้องหมุนให้มันเข้าที่ก่อนนะครับเคาะลงไปด้วยหมุนไปด้วยนะครับสำหรับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเพราะว่าแกนขับปั๊มน้ำมันเครื่องมันอยู่ฝั่งซ้ายมันแทงมาฝั่งทางด้านขวาปั๊มน้ำมันเครื่องอยู่ฝั่งทางด้านขวานั่นเองนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งเราต้องขยับราวเกียร์นะครับหมุนราวเกียร์หรือว่าหมุนแกนสเตอร์ให้ฟันเฟืองนะครับมันเข้าล็อกกันด้วยตอนนี้ฟันเฟืองแกนสเตอร์ไม่ใช่แกนสเตอร์ขออภัยแกนสตาร์ทนะครับฟันเฟืองของแกนสตาร์ทมันยังไม่เข้าที่นะครับมันยังไม่ตรงกันมันยังไม่ลงล็อกนะครับดังนั้นเราต้องหมุนราวเกียร์หรือว่าหมุนแกนสตาร์ทด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ให้เอาแกนสตาร์ทมาสวมแล้วก็ทำการขยับแกนสตาร์ทนิดนึงเพื่อให้ฟันเฟืองมันเลื่อนเข้าที่กันนะครับแล้วก็ค่อยทำการเคาะลงเบาๆแบบนี้นะอันนี้หลายๆท่านอาจจะบอกมาว่าใช้ค้อนเหล็กอีกแล้วผิดประเภทอันนี้ผมไม่ได้เคาะแรงครับลูกพี่นะเบาๆมันก็ลงไปแล้วอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับทีนี้เมื่อเราประกบเข้าไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็ได้ทำการขันน็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ขันน็อตไปแล้วนะเห็นไหมปลั๊กเกนมันไม่ได้ปิ้นออกมานะครับปลั๊กเกนมันไม่ได้ปิ้นออกมานะครับสาเหตุที่นะครับท่านประกอบแล้วปลั๊กเกนมันปิ้นออกมาก็คือ1ปลั๊กเกนยี่ห้อนั้นมันตัดมาไม่พอดีกันกับแข้งมันประกบอยู่ขอบนอกเวลาขันบีบปั๊บมันลื่นออกมาทางด้านนอกประเด็นที่2ขันแล้วปลั๊กเกนแตกปลั๊กเกนปิ้นก็คือท่านขันแรงเกินไปท่านขันแน่นเกินไปนะครับเกินค่าปอนมันนั่นเองนะครับพี่น้อง FC มันจึงเกิดเหตุการณ์ปลั๊กเกนแตกปลั๊กเกนปริ้นนั่นเองนะครับพี่น้อง FC อันนี้นะครับผมขันไปแล้วปลั๊กเกนเกรดโลโลเกรดเต็มเทียมนี่แหละนะครับแต่ผมเลือกยี่ห้อนิดนึงนะครับนะครับมันก็ไม่ได้ปริ้นออกมานะครับปลั๊กเกนเทียมมันจะไม่พอดีเป๊ะนะครับมันอาจจะเลยป้ายออกมานิดนึง